างมาโคลินแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรไอลิงวิชั่นนะครับก็ได้เรียนเชิญพวกเราสองคนมาร่วมเปิดตัวคอลเลคชันใหม่ของทางทอมฟอร์ดก็เป็นแว่นที่สวยมากๆเมื่อกี้ได้เข้าไปลองข้างในงานนะครับก็รู้สึกว่าวันนี้น่าจะได้กลับไปใส่ทอมฟอร์ดกันในเป็นทอมฟอร์ดบอยมานั้นครับมีแบบแสดงว่ามีรุ่นแบบว่าแบบที่เราเล็งมาแล้วใช่ไหมก็เล็งๆไว้บ้างเลยครับใช่ๆคือเล็งไว้จริงๆไม่ได้มีแค่ตัวเดียวเล็งไว้หลายตัวหลายตัวด้วยแล้วก็เดี๋ยวรอดูดีกว่าจะใส่แว่นทอมฟอร์ดออกมาในลุคไหนมันได้ลองหลายตัวเลยครับปกติเราจะมาแบบใส่กันแดดหรือว่าเป็นส่วนของสายตาปกติแหละครับปกติก็จะใส่กันแดดบ้างสายตาบ้างครับแล้วแต่แบบสถานการณ์ใช่ครับน้ำปิงก็ใส่ทั้งคู่เลยครับทั้งกันแดดแล้วก็สายตาเพราะว่าเป็นคนที่ติดเท่แล้วก็ต้องใส่แว่นกันแดดบ้างติดแกรมพี่นภัสเขาก็ต้องใส่แว่นกันแดดสีดำบ้างอะไรบ้างแต่ว่าถ้าเราอยู่ไลฟ์ปกติเราก็ใส่แว่นแบบกรองแสงอะไรอย่างนี้ครับงั้นฝากสำหรับคอลเลคชันนี้กับแฟนๆหน่อยครับครับผมก็ฝากคอลเลคชันใหม่ของทอมฟอร์ดด้วยนะครับอยากจะบอกว่ามีหลายแบบให้เลือกมากๆนะครับทั้งแบบแว่นสายตาหรือแว่นกันแดดนะครับอยากจะบอกว่าดีไซน์แบบดีมากๆนะครับรวมถึงสีของเลนแว่นนะครับใช่แล้วก็มีตัวที่เป็นคอลเลคชันใหม่ที่เขาเรียกว่าอะไรที่กำลังฮิตกันวัยรุ่นหลายๆคนชอบใส่แว่นสีชาอะไรเงี้ยครับสีชาเขามีในคอลเลคชันนี้ด้วยก็คือมีให้เลือกตัวกรอบแบบหลายแบบเลยก็ลองไปเลือกซื้อดูได้ครับแล้วก็จะได้สวมใส่แบบว่าทอมฟอร์ดเป็นวัยรุ่นเทสดีกันนะครับทุกคนแว่นแบบพ่อครูก็มีนะครับวัยรุ่นติดแกรมแว่นแบบพ่อครูก็มีหรือแว่นแบบพ่อครูก็มีพ่อครูจะติดแกรมหรอพ่อครูก็ติดแกรมด้วยฮะไม่แน่ว่าวันนี้เนี่ยเรามาเจอกับผู้ใหญ่เผื่อว่าพ่อครูจะได้ใส่ทอมฟอร์ดในซีรีส์หรือเปล่าพูดว่าขนาดนี้เราเป็นยังไงบ้างช่วงนี้แบบว่าอัปเดตหน่อยสิว่าแบบเวิร์กช็อปกันไปถึงไหนครับผมช่วงนี้ก็เวิร์กช็อปไปได้ประมาณ 6-7 คลาสแล้วเนาะครับผมก็เดือนหน้าก็เรื่อยๆเลยครับลุยต่อกันอีกครับใช่ช่วงนี้อาจจะมีแวะทำงานบ้างอะไรบ้างแต่ว่าการเวิร์กช็อปค่อนข้างแบบอินเทนส์ขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าแรกๆก็จะยังเป็นเบสิกเนาะแต่ว่าพอเรียนเยอะขึ้นเรื่อยๆมันเริ่มใน explore หลายอย่างคือมันแต่ว่าที่ชอบมากเลยคือการเวิร์กช็อปนี้มันค่อนข้างแบบออกแบบมาให้ตัวนักแสดงพวกเราทั้ง4คนแล้วก็กับเรื่องนี้ด้วยเพราะว่ามันต้องมีเรื่องของแบบว่าการใช้แบบจินตนาการเรื่องความเชื่ออะไรเงี้ยเชื่อเข้ามาด้วยเรียกว่าแสดงว่าตอนนี้เราเริ่มเวิร์กช็อปในตัวละครแล้วหรือเปล่าตอนนี้ยังครับตอนนี้เป็นแบบปูพื้นฐานแล้วก็ในเรื่องของแบบในเรื่องของการที่จะ embody แบบทุกอย่างให้มันเข้าไปในตัวของเราก่อนเสร็จปุ๊บก็ต่อไปน่าจะเป็นในเรื่องของแบบตัวละครก็เดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันนะครับทุกคนไม่ต้องห่วงนะครับ class acting คือมีเยอะมากอันนี้แค่แบบ basic เพราะว่าทุกคนก็อยากให้พวกเราแสดงได้แบบเต็มที่เนาะก็เลยพยายามทำตัวฟาวเดชันการแสดงให้มันแน่นๆแล้วทีนี้เดี๋ยวถ้าเราไปลงการแสดงที่เป็นตัวละครปุ๊บเนี่ยมันจะได้ไปได้แบบชิลๆแล้วก็ทำให้เราได้มีอุปกรณ์อะไรไปใช้เยอะกว่าเดิมเนี่ยรู้สึกว่าได้รับตรวจการบ้านยากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรือยังโอ้ก็รู้สึกว่าเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราจะเริ่มจากแบบพื้นฐานขึ้นไปก่อนเพื่อที่จะแบบพอไปในเรื่องของคาแรคเตอร์หรือตัวละครเนี่ยเราสามารถแบบเล่นได้ทุกเวเลยใช่ก็รู้สึกว่าเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆจริงครับก็มันมีหลายอย่างนะเพราะว่าตัวละครทุกตัวมันค่อนข้างมีความแบบหลายมิติอ่ะคือมันไม่ใช่ตัวละครแบบแบนๆแบบเป็นตัวดุก็ดุอย่างเดียวอะไรเงี้ยคือเรื่องนี้ก็อยากจะทำให้เห็นว่าแม้แต่ตัวพ่อครูเองเขาก็มีมุมอื่นๆด้วยตัวน้องเข็มก็มีมุมที่ไม่ใช่แค่อ่อนแอแต่มันมีมุมอื่นให้คนดูได้เห็นมากกว่านั้นเยอะเลยก็เลยแบบเป็นการบ้านของเราค่อนข้างหนักของการที่ต้องแบบไปเวิร์กส่วนนี้มาครับนอกจากแบบเวิร์กช็อปแล้วก็มีการช็อปในส่วนของกายภาพเราด้วยหรือเปล่าการชั่งน้ำหนักลดน้ำหนักเนี่ยแอบแอบส่งสตอรี่ด้วยไม่พอดีว่ามีแบบเทรนเนอร์คู่ใจของคุณฮารีที่เขาฝากแจ้งว่าคุณคนฮารีเข้าเวทอย่าแบบเล่นโทรศัพท์ตอนนี้ทิ้งเขาไปแล้วครับตอนนี้ทิ้งเขาแล้วตอนนี้เขาเล่นอยู่คนเดียวตอนนี้เก่งก็มีจ้างเทรนเนอร์ครับมีพี่ๆเทรนเนอร์ที่แบบเข้ามาดูในเรื่องของแบบการออกกำลังกายในเรื่องของแบบการกินหรือการแบบสร้างกล้ามเนื้ออะไรพวกนี้ครับก็มีเข้ามาดูเข้ามาช่วยครับก็หวังว่าน่าจะออกมาดีครับอันนี้คุณจะสู้กับเทรนเนอร์ลาเต้คุณได้หรือเปล่าเขาบอกว่าแบบโอ้สบายฮะเดี๋ยวรอดูในฮาลูกปีกครับก็ต้องมีแบบปรับในส่วนกายภาพอะไรพวกนี้
มีอยู่แล้วครับเพราะว่าส่วนตัวเราเป็นคนที่ enjoy eating มากๆก็พยายามปรับในเรื่องของการกินให้มันเฮลตี้แล้วกันครับคือเราไม่ได้เป็นคนที่ออกกําลังกายหนักอะไรเงี้ยก็คือพยายามควบคุมเรื่องการกินก่อนแล้วก็ทำให้สุขภาพเราดีขึ้นด้วยเพราะรู้ว่าตอนออกกองเนี่ยมันต้องน่าจะต้องออกหนักแล้วก็ดึกแล้วก็ใช้ชีวิตแบบไม่รู้ว่าคิวไนท์มันจะเยอะมั้ยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมแล้วก็เตรียมหุ่นของน้องเขมให้อยู่ในสภาพที่โอเคแล้วก็เป็นตัวเขาอะไรเงี้ยเพราะนั้นปีค่อนข้างผอมเหมือนกันนะครับซึ่งแบบวิธีการออกกําลังกายมันต้องแบบมันจะไม่ได้เหมือนปกติขนาดนั้นก็เลยต้องแบบช่วงนี้ก็มีแพลนที่จะเข้าฟิตเนสแล้วก็แบบเข้าปรึกษาเทรนเนอร์อะไรเงี้ยครับแต่น่าจะเริ่มใกล้ๆนี้แหละครับเดี๋ยวตามไปครับกดกล้องน่าจะเลยอุ๊ยอันนี้ยังตอบไม่ได้เหมือนกันนะต้องถามป๊าครับผมงานสุดท้ายเราคู่ฝากแฟนๆให้เป็นกำลังใจหนุ่มสาวเข็มจีราก็น้องก่อนไหมได้ครับก็ฝากแฟนๆนะครับส่งกำลังใจพวกเรานะครับทุกคนเลยทีมงานนะครับไม่ว่าจะเป็นเก่งน้ำปิ้งนะครับพี่เติ้ลเฟิร์สวันหรือว่านักแสดงทุกคนทีมงานทุกคนนะครับให้ส่งกำลังใจกันมาเรื่อยๆได้เลยนะครับช่วงนี้ก็เราอยู่ในขั้นตอนของการเตรียมตัวเตรียมการใดๆอยู่นะก็คนนี้เขาก็เข้าฟิตเนสเยอะอะไรเงี้ยช่วงนี้ก็ให้กำลังใจเขาเยอะก็ได้ครับหรือว่าอะไรก็ตามก็อยากให้ติดตามออกไปเรื่อยๆเพราะว่าบางคนบอกว่าอดทนรอไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยอยากให้งอนแล้วแต่ว่าทุกคนรอก่อนนะครับคือให้มีบวงสรวงเกิดขึ้นเดี๋ยวเราไปทีละสเต็ปนะครับก็อย่าเพิ่งทิ้งพวกเราไปไหนก็ฝากอยู่ตรงนี้ด้วยกันก่อนนะครับพ่อครูเร็วครับผมก็ฝากถึงผีสาวทุกคนนะครับแล้วก็แฟนๆนิยายทุกคนนะครับฝากติดตามเข็มจีราต้องรอดด้วยนะครับล่าสุดไปโคราชมาดีใจมากๆแบบพี่ๆแบบให้การต้อนรับดีมากๆครับแบบเห็นแล้วแบบกลับมาก็เลื่อนถ่ายฟีดแบบพี่ๆแบบถ่ายมาให้ดูทุกคนคนเยอะมากนะครับก็ขอบคุณทุกคนด้วยครับผมที่ให้การตอบรับเราทั้งสองคนรวมถึงนักแสดงทุกคนนะครับในเข็มที่เราต้องรอดก็ขอบคุณอีกครั้งนึงครับขอบคุณมากๆที่ไพลอต11นาทีแบบทุกคนให้กำลังใจพวกเรากลับมาเยอะมากขนาดนี้ก็ยังอยากให้ทุกคนอยู่ตรงนี้แล้วก็เชื่อว่าถ้ามันซีรีส์เราได้อ่อนก็น่าจะมีพี่ๆเข้ามาดูเข้ามาหาพวกเราเยอะกว่านี้ก็ฝากส่งกำลังใจให้น้องใหม่แบบพวกเราสองคนด้วยนะครับครับผมคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ